ไม่ผิดคาดนักสำหรับการปรากฏตัวของพิโรจน์ลัคนาอดิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่23มกราคม2565ในสโลแกนพร้อมชนหลังจากที่พรรคโหมโรงโชว์คอนเซ็ปต์หมดเวลาทุกปัญหาใต้พรมมาสักระยะหนึ่งโดยวิโรจน์หนุ่มใหญ่ชาวกรุงเทพมหานครวัย44ปีเกิดเมื่อวันที่11ธันวาคม2520ในครอบครัวชนชั้นกลางจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวสุทธิวรารามจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นเข้าทำงานเป็นวิศวกรที่อิซูซูมอเตอร์ประเทศไทยต่อมาปี2544ได้ลาออกไปเรียนปริญญาโทพร้อมกับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาบริษัทโนโวควอลิตี้ประเทศไทยจนจบการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2546เขาเข้าไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรของ C1 Education ซึ่งต่อมาได้เป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ C1 และผู้ช่วยผู้อำนวยการ C1 Book Center จนถึงปี2561ระหว่างนั้นเขาได้เรียนปริญญาเอกจนจบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเศรษฐศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ด้วยวิโรจน์เข้าสู่เส้นทางการเมืองกับพรรคอนาคตใหม่จนได้เป็นผู้แทนประชาชนสมัยแรกกับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อในปี2562โดยลีลาการพูดอันดุเดือดพร้อมปะทะคารมกับสสรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาและยังมักลุกขึ้นสะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะการเปิดโปงขบวนการ IO ของกองทัพในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ทำให้เขาได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากขณะเดียวกันวิโรจน์ก็ถูกจับผิดอย่างหนักโดยเฉพาะการเผยแพร่ข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์แบบไม่ได้มีการตรวจสอบที่มาก่อนซึ่งหลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกศาลสั่งยุบเขาได้ย้ายมาอยู่พรรคก้าวไกลและได้ทำหน้าที่โฆษกของพรรคอีกตำแหน่งหนึ่งจนล่าสุดพรรคก็ได้ส่งวิโรจน์มาลงสู้ศึกเลือกตั้งพ่อเมืองหลวงซึ่งจะต้องชนกับผู้ท้าชิงอย่างชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระตัวเต็งเบอร์หนึ่งในสนามนี้สุชัตวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกบังที่ลงในนามพรรคประชาธิปัตย์รสนาโตศิตกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครที่ยืนยันว่าลงสมัครในนามอิสระตัวจริงนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครรายอื่นๆที่รอจอคิวเปิดตัวรวมไปถึงพรรคพลังประชารัฐที่วันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะส่งผู้ลงสมัครชิงชัยด้วยหรือไม่จึงวิโรจน์ยืนยันว่าจะเข้ามาชนกับปัญหาสวยกรุงเทพระบบราชการส่วนกลางและนายทุนเพื่อคนกรุงเทพทั้งนี้วิโรจน์จะยังคงทำหน้าที่ส.ส.ต่อไปจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี้จริงหรือไม่